แล้วพี่ประแปดสวัสดีครับวันนี้มีรอบ V Bad Dev นะครับนะ V Bad Dev รุ่นนี้ตัวนี้เป็นรุ่น V 2นะครับ V 2ก็คือใหม่ตัวใหม่นะไม่มี V 1มี1มา V 1เนี่ยราคาอยู่ประมาณ 1,800 แต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับ 1,590 บาทได้ดีไซน์ที่แบบโอ้ยสวยเฉียบเฉียวโฉบนะไม่รู้ว่าใช้คำไหนดีเพราะมันสวยจริงนะครับดูแขนเนี่ยเป็นแคปล่านะครับน้ำหนักตัวลอกเนี่ย178กรัมนะฮะถ้าจำไม่ผิด R 178กรัมนะฮะ6บวก1บอลแบริ่งนะครับ6บวก1บอลแบริ่งลูกปืนตัวนี้จะเป็น NMB ของ Japan ด้วยนะนะครับ NMB Japan ก็จะเป็นแบบลูกปืนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดูเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่วิธีเปิดนะครับดึงลงแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะนี่นะครับดูดิเห็นไหมนะครับแล้วดูนี่โอ้ยสปูลสั้นด้วยนะครับเป็นสปูลสั้นด้วยแบบนี้เลยนะนะครับไอ้นี่จารบีมันจะเยอะนิดนึงนะครับนะเฟืองเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเฟืองเป็นอลูมิเนียมตัวเฟรมเนี่ยเป็นกาวไฟนะครับก็คือจะไล่เบาทุกอย่างจะไล่เบาทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีข้อดีนะเบาก็คือทำให้เราไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ตีดีขึ้นนะครับกำลังเบรกจะอยู่ที่8กิโลนะครับบอกเลยว่าเบรก8กิโลนี่แบบเป็นอะไรที่แบบสุดมากนะครับสุดมากแล้วนะครับนะเบรก8กิโลมีคลิกเสียงปาล่านะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคลิกเสียงปาล่าเบามากเลยนะคลิกเสียงปาล่าตัวนี้เบาค่อนข้างเบานะครับนะรอบหมุนลื่นนะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับนอบสามารถถอดเปลี่ยนแต่งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นแกนแดงมาให้แบบนี้สวยๆนะลูกค้าสามารถไปแต่งเพิ่มเติมกันได้นะครับดูด้านข้างนะครับระบบหน่วงเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถตั้งปรับได้ตรงนี้เลยข้อดีของแม่เหล็กคือมันใช้ง่ายปรับง่ายครับลูกค้าเวลาที่ลูกค้าตีแล้วรู้สึกว่ามันฟู่แนะนำให้ลูกค้าไล่จากเบอร์มากสุดนะครับถ้าตีแล้วมันฟู่แนะนำให้ปรับมาที่เบอร์มากสุดนะครับฝั่งนี้ตั้งยังไงมือใหม่ใช่ไหมตั้งยังไงตัวนี้มีคลิกเสียงนะเวลาตั้งนะมีคลิกเสียงด้วยนะครับแล้วก็สตาร์เด็กก็มีคลิกเสียงแบบนี้นะครับตัวนี้เวลาตั้งนะครับนักเรียนจะแนะนำให้ง่ายเลยตั้งตัวนี้นะเวลาตั้งคอนสปูลตัวนี้นะครับนักเรียนแนะนำง่ายนะครับเอานิ้วชี้ของเราเนี่ยแตะไปที่สปูลครับแล้วก็พยายามโยกซ้ายขวาแบบนี้ขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้นะครับกดที่สปูลนะไม่ใช่โยกลอยๆนะกดและให้สปูลมันโยกให้มันรู้สึกว่ามันปรับเนี่ยให้มันมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กซ้ายขวาเนี่ยนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนิดหน่อยแบบนี้พอนะครับไม่ต้องเยอะแค่นี้พอแล้วก็หน่วงนะครับไล่จากเบอร์มากสุดไปเลยมากสุดตีไม่ฟู่ปรับลงครับทีละ2หรือ3 2หรือ3 2หรือ3 2หรือ3ไล่มาเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักเหยื่อที่เราใช้ด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ๆว่าไอ้เหยื่อเบาแล้วก็ไปเล่นหน่วงเยอะเหยื่อหนักแล้วไปเล่นหน่วงน้อยอะไรเงี้ยมันอาจจะฟู่ได้นะครับประกอบกับเหยื่อที่เราใช้ด้วยนะมันหลายปัจจัยมันรวมๆกันนะครับแต่แนะนําให้เล่นสักพวกกบยางหรือก็ดีที่เป็นเหยื่อประมาณสัก7กรัมขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะตีได้ง่ายกว่าเล่นเหยื่อพวกนี้ให้ชํานาญก่อนตีให้มันได้ฟู่ก่อนแล้วเราค่อยไปอัพเป็นเหยื่อแบบเบาๆเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับจะช่อนชะโดกระพงปลาเก๋ากระสูบทะลงทะเลเล่นได้หมดเลย V Bad Depth ครับลุย1,590 บาทนะครับ